สวัสดีครับทุกท่านผมสุธิพงษ์ลิ้มศิลานะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเพื่อความยั่งยืนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณการนิคมแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เชิญบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเกิดกระทันหันมากนะครับเรามีความรู้สึกว่าไหนๆขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้นะครับก็ต้องไปให้ถึงที่สุดนะครับความสำเร็จในครั้งนี้ก็อยากจะขอมอบให้กับพนักงานทุกๆคนนะครับที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีนะครับเราอยู่ที่นั่นมา10กว่าปีแล้วนะครับโอเคผมอยากจะแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่บริษัทเองได้ดำเนินการกิจกรรมแล้วก็บรรลุเป้าหมายในวันนี้นะครับแรกที่เราผลิตเนี่ยก็คือ Fasa แชมพูชนิดผงถ้าใครรู้จักเนี่ยแสดงว่าอายุใกล้ๆกับผม นะครับเราเองผลิตสินค้านะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็มีเคมีพันด้วยนะครับ 30% ของยอดขายนะเรามีแบรนด์ทั้งหมด10แบรนด์ณปัจจุบันซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นAttack Magic Clean Hyter นะครับ Laurier นะอีกอื่นอีกมากมายนะครับ ครับบริษัทเราเองมีนโยบายในเรื่องของความยั่งยืนเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าความยั่งยืนคือหนทางเดียวนะครับพันธกิจของคาโอตามวิถีทางคาโอเนี่ยเราต้องการสร้างสิ่งที่สวยงามให้กับโลกใบนี้แล้วก็สังคมที่ยั่งยืนนะครับเรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้นมันไม่ง่ายก็ตามนะครับเรามีกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องของความยั่งยืนที่เราเรียกว่า ESG strategy นะครับแน่นอนเราเน้นในส่วนของ people แล้วก็ planet นะครับมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้นมันไม่ง่ายก็ตามนะครับแน่นอนเราเองพยายามบรรลุเป้าหมายในส่วนของความยั่งยืนของโลกนะฮะก็คือ SDG Goal ซึ่งหลายๆท่านก็ได้ฟังอาจารย์ชนพูดไปแล้วนะครับในช่วงรายการที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตพูดในประเด็นที่ว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับเรามีความมุ่งมั่นในแง่ของแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยซึ่งเข้าประเทศไทยเราเน้นอยู่6เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของ Climate Change นะครับเรื่อง Air Pollution หรือ PM 2.5 นะครับแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคต่างๆปัญหาขยะพลาสติกนะการเหลื่อมล้ำทางสังคมการขาดแหล่งน้ำที่สะอาดแล้วก็เรื่องของไข้เลือดออกนะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาในเรื่องของ Climate Change นะครับเราเองก็มีการปลูกป่านะครับอยู่ในจังหวัดเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนมากมายเราใช้เวลาปลูกป่าทั้งหมด5ปีนะครับดวนพื้นที่ทั้งหมด220ไร่นะครับในนิคมอุตสาหกรรมเองเนี่ยครับเราก็รณรงค์ทุกอาคารที่สามารถติดตั้งโซลารูฟได้ติดตั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีการจัดการเรื่องพลังงานนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในองค์กรนะครับเราก็เพิ่งได้รับรางวัล Energy Management จากท่านนายกรัฐมนตรีในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของ Plastic Pollution เองในฐานะที่เราเป็นแบรนด์โอเนอร์เราก็จับมือร่วมกับพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็น Unilever Colgate โทษทีครับ Unilever NestlePepsiCo PNG นะครับในเรื่องของการตั้งโมเดล Circular Economy นะครับในจังหวัดเชียงรายในการจัดเก็บขยะแล้วก็นำมารีไซเคิลเพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นแพ็คเกจของเราเองนะครับมีการส่งเสริมชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัทคาโอโดยเอาขยะพลาสติกที่เหลือจากการผลิตเนี่ยนะครับมาผลิตเป็นตะกร้าเพื่อให้ชุมชนมีรายได้นะครับมาขายให้เป็นรายได้ของชุมชนต่อไปนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเองเราก็มีร่วมกับโครงการกับททนะครับในการส่งเสริมแท็กซี่ให้มีการรณรงค์ในเรื่องของไฮยีนนะครับว่าจะทำความสะอาดรถของแท็กซี่ยังไงให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งานนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับเราก็มีโครงการร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อสร้างรายได้กับคนไร้บ้านนะครับต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบข้างของโรงงานเราก็มีเอาขยะพวกเศษไม้พาเลทเนี่ยที่เหลือใช้ในโรงงานส่งเสริมให้ไปชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับเพื่อจำหน่ายและมีรายได้เข้ามาในชุมชนนะครับโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการที่ท้าทายแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนบริเวณรอบข้างการนิคมนะครับที่เราทำอยู่ก็คือโครงการไข้เลือดออกหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าปี11นะครับในประเทศไทยมีผู้คนที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยถึง 70,000 ถึง 80,000 คนนะครับ
25% เนี่ยเป็นเด็กในวัยเรียนอายุประมาณ 5-14 ปีแล้วจะมีผู้เสียชีวิต1ใน 1,000 คนในทุกๆปีนะครับเราก็ได้เริ่มโครงการนี้นะโดยจับมือโครงการนำร่องในจังหวัดชลบุรีที่ตำบลหนองไม้แดงแล้วก็ตำบลหนองหัวล่อนะครับร่วมมือกับการนิคมนะในอมตะซิตี้ชลบุรีนะครับอมตะซิตี้นะครับกรมควบคุมโรคนะครับโดยการที่จะต้องการให้ชุมชนบริเวณที่อยู่รอบๆการนิคมเนี่ยมีโรคไข้เลือดออกเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเป็นศูนย์ภายในระยะเวลา3ปีนะครับเราก็ได้มีการคิกออฟในเดือนมิถุนาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราก็ร่วมมือกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะครับมีการแจกโลชั่นกันยุงนะครับสร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียนเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้ว่าจะต้องป้องกันตัวเองยังไงเพื่อห่างไกลโรคไข้เลือดออกนะครับเราทำมาแล้ว2ปีแล้วเราก็จะทำต่อไปนะครับจนกว่าเป้าหมายเราจะบรรลุนะครับนี่คือกิจกรรมหลักๆที่เราทำนะครับแล้วเรามีเป้าหมายในอนาคตว่าในส่วนของการลดการเรือนกระจกนะครับในปี2040เราจะลดการปลดปล่อยลัดการเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2040นะครับและเป็นลบในปี2050ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตของในฐานะที่เราแบรนด์โอเนอร์นะครับปี2040เราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการลดขยะพลาสติกเนี่ยให้เป็นศูนย์โดยขยะพลาสติกที่เราจัดจำหน่ายจะต้องนำรีไซเคิลเท่ากับปริมาณที่เราจัดจำหน่ายในปี2040นั่นก็คือ Net Zero นะครับครับคาโอจะอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับเพื่อสร้างสิ่งที่สวยงามนะครับให้กับโลกใบนี้ขอบพระคุณครับ